เปิดบ้านเก่าที่ฟันอยู่ปัจจุบันก่อนที่จะย้ายไปออฟฟิศใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแมวที่แมวแบบว่ากินนะครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวอันนี้ขอเล่านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่ออกกำลังกายนะตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันก็คือกลายเป็นที่ตากผ้าไปแล้วจ้าเนี่ยคือตรงเนี้ยมันคือมุมที่ฟันติดไว้เพื่อที่จะทำฉากโดยเฉพาะเลยส่วน2โต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะของทีมงานนะครับที่นั่งทำงานบนโต๊ะจีนชาดาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของฟ้าอันนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามาก่อนทักทายนะครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟ้าอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือได้ปล่อยคลิปออฟฟิศทัวร์ EP 1ไปแล้วนะครับทุกคนซึ่งก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้นะครับว่าปัจจุบันก่อนที่ฟ้าอันจะย้ายไปออฟฟิศนั้นเนี่ยฟ้าอันมีความเป็นอยู่ยังไงสภาพแวดล้อมที่ฟ้าอันอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูบ้านปัจจุบันก่อนที่ฟ้าอันจะย้ายไปออฟฟิศใหม่กันว่าเป็นยังไงนะครับที่สำคัญนะบุกไปถึงห้องนอนเลยนะทุกคนอยากรู้ก็ไปอ่ะก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนนะฮะทุกคนจะได้มีกำลังใจนะฮะทุกคนอ่ะไปกันอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ที่ฟ้าอันถ่ายเนี่ยคือถ่าย2วันก่อนที่จะย้ายบ้านนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าด้านในเนี่ยจะมีความรกนะครับเพราะว่าเรากำลังอยู่ในจังหวะที่เรากำลังจะย้ายของนั่นเองนะครับทุกคนถ้ารกเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะทุกคนมาเข้ามากันไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยอ่ะมาเข้ามา1 2 3ชาดาอาณาจักรฟ้าอันสุดติ่งตอนนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกของต่างๆที่สปอนส่งเข้ามานะครับแล้วก็ของที่เราสั่งก็มีนะครับอย่าลืมนะทุกคนออฟฟิศใหม่ฟ้าอันเนี่ยยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับทุกคนใครอยากเป็นสปอนหรือว่าใจดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราทำคลิปฟรีให้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แอดฟ้าอันสุดติ่งนะครับเป็นไลน์เนาะโอเคเข้ามากันและห้องแรกห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องสำหรับคุณตาคุณยายมานะครับก็จะให้ท่านพักอยู่ในห้องนี้เลยนะครับนี่จะเป็นห้องนี้ก็จะเป็นห้องของคุณตาก็เป็นห้องปกติเลยครับมีเตียงมีโต๊ะพัดลมปกตินะครับทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเข้ามาด้านในตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของบันไดนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปชั้น2กันนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแมวที่แมวแบบว่ากินนะครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวอันนี้ขอเล่านิดนึงตอนนั้นซื้อคอนโดแมวมา1,000 กว่าบาทจังหวะที่คอนโดมาถึงใช่ไหมเราสั่งในแอปส้มอ่ะทุกคนจังหวะที่คอนโดมาถึงปุ๊บเราแกะใช่ไหมแกะทุกอย่างเรียบร้อยแมวก็อยู่ข้างเราปรากฏว่ามันไม่ขึ้นบนคอนโดแล้วมันเข้าไปบนอะไรรู้ปะบนกล่องที่ใส่คอนโดมาสรุปคือเสียตังค์1,000 กว่าบาทเพื่อให้แมวมันนั่งในกล่องงงมากแล้วปัจจุบันก็คือไม่ได้นั่งเลยนะครับทุกคนก็กลายเป็นแบบหมายถึงว่าแมวอ่ะไม่ได้นั่งไม่ได้ขึ้นเลยนะครับกลายเป็นที่วางของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนแมวใครเป็นแบบนี้เหมือนกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยฉันปวดหัวมากจริงๆนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่รีดเสื้อนะครับรีดผ้าก็เวลามีงานหรือว่าแบบต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะลงมารีดข้างล่างก่อนนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนต่างๆนะครับที่แขวนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจริงๆเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่ออกกำลังกายนะตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันก็คือกลายเป็นที่ตากผ้าไปแล้วจ้าเนี่ยมีทุกอย่างเลยนี่ก็จะเป็นช่วงแรกๆเลยที่แบบว่าอย่างลดพุงเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นทรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นของต่างๆที่เราวางเอาไว้นะครับจริงๆมันมีโต๊ะอยู่แต่ว่าโต๊ะมันพังแล้วนะครับเราก็เลยเอาไปทิ้งก็เลยเนี่ยวางอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้คือเตรียมกำลังจะแบบแพ็คแล้วนะครับทุกคนด้านบนนี้ก็จะเป็นพวกของกินเครื่องครัวต่างๆนะครับเกาลงเกาลัดนะกะละมงกะละแมเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับก็ปกติเลยอันนี้ซื้อตู้เย็นของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูแวบๆนะทุกคนมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกก็จะเป็นพวกครัวตรงนี้ทำครัวต่างๆนะครับบ้านนี้จะมีห้องน้ำ2ห้องนะครับก็คือห้องนอนฝาอันด้านบนกับห้องด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนเสื้อผ้าต่างๆนะครับซักอบแล้วก็เนี่ยที่แขวนต่างๆเนาะห้องน้ำก็ให้ดูแวบๆเหมือนกันนะเพราะว่าก็ปกติเนี่ยห้องน้ำก็จะประมาณนี้ฟีลแบบอบอุ่นนะห้องน้ำนะฮะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะในส่วนด้านล่างเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับ
และห้องนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องที่แบบห้องที่ถ้าไม่มีห้องนี้ก็จะไม่สามารถมีคลิปมีฝันสุดติ่งไม่สามารถมีการทำงานที่แบบผลงานที่ออกสู่สายตาทุกคนได้นะครับทุกคนนั่นก็คือห้องเรียกว่าห้องอะไรดีวะเพราะว่าใช้ห้องนี้ในการทำงานเกือบทุกอย่างเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปทำเอกสารทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนคงอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันทุกคนว่าเบื้องหลังฉากสวยๆที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยชาดานี่ก็จะเป็นห้องทำงานของฟาอันนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะมาที่มุมแรกกันก่อนมุมแรกตรงนี้อ่ะทุกคนเห็นฉากสีม่วงไหมก็คือสีประจำช่องของฟาอันนะครับแล้วก็เนี่ยคือตรงเนี้ยมันคือมุมที่ฟาอันติดไว้เพื่อที่จะทำฉากโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเป็นฉากในการถ่ายคลิปถ่ายรูปนะครับทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันไปแล้วมันอ่ะมันอย่างตัวเนี้ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายหินอ่อนที่ฟาอันซื้อมาติดเพื่อที่จะใช้ถ่ายคลิปนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกว่าจริงๆบ้านนี้เนี่ยตอนมาคิดแหละคิดหนักกับทีมงานว่าเฮ้ยเราจะทำเขาเรียกว่าไงนะจะใช้ตรงนี้ในการทำงานหรือว่าถ่ายคลิปของเราได้ยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจอะที่แบบสามารถทำออกไปได้เลยประมาณนั้นนะฮะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางที่ฟาอันเอาไว้ใช้ถ่ายคลิปนะครับที่กองอยู่นอกเหนือจากในห้องนอนฟาอันถ้าในห้องนอนฟาอันก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ตลอดแต่อันนี้เหมือนเป็นแบบสต็อกเอาไว้นะฮะเห็นไหมมีขนตรงขนตานะมีคอนแทคเลนส์มีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกะเอาไว้เก็บอักเซสซอรี่ต่างๆนะฮะทุกคนก็จะเป็นของนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยจริงๆอันนี้คือถือว่ายังแบบรกอยู่นะครับทุกคนแต่ก็คือเราจะย้ายแล้วไงก็เลยไม่เป็นไรได้เท่านี้แหละนะทุกคนมุมเมื่อกี้มุมนั้นนะโซนนั้นก็คือโซนในการถ่ายงานไปเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราไม่ได้ติดวอลเปเปอร์อะไรมากเพราะว่ามันคือโซนที่เราใช้ทำงานเบื้องหลังจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีกล่องพัสดุนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยแอดมินก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมุมในการแพ็คของนะครับเผลอๆเนี่ยแพ็คทีนึงเนี่ยรามทั้งห้องก็มีนะครับทุกคนสมัยที่ฟันไลฟ์สดบ่อยๆตอนนั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ดูกันแน่นอนว่าจะขายอะไรยังไงอีกนะฮะทุกคนรออุดหนุนได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยกองที่พวกเครื่องสำอางที่ได้จากกล่องสุ่มแม่พิมพ์ริพายที่ตอนซื้อ 100,000 บาทอะทุกคนเนี่ยก็ยังมีเครื่องสำอางที่เราอย่าแบบวิกเศษวิกก็เรียวมากอันนี้ก็จะเป็นของต่างๆนะฮะทุกคนเนี่ยพวกกล่องเครื่องสำองเครื่องสำอางอะไรก็ยังมีอยู่บางอันก็ยังไม่ได้แกะใช้ก็มีเนี่ยกระเป๋าดีออร์นะฮะทุกคนเดี๋ยวขอดูก่อนโซนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฟ้าอันขายของก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เราตั้งสต็อกของนะครับทุกคนตอนนี้ก็เนี่ยก็ยังมีของที่แบบเราสต็อกไว้ก็มีนะครับทุกคนนี่เอาอย่างนี้ของเยอะมากตอนนี้ที่แบบเราเป็นของที่ดีแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะทุกคนกดแชร์ก่อนจ้ะตอนนี้กดแชร์เลยขอคนละหนึ่งแชร์นะฮะทุกคนอ่ะก็จะเป็นของต่างๆนะฮะนี่ตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกระดานที่เดือนนึงเราจะใช้แค่2ครั้งนะครับวันที่เราขยันเขียนก็จะเขียนนะครับนี่ก็จะเขียนว่าเฮ้ยพรุ่งนี้แผนมีอะไรบ้างไปทำอะไรบ้างนะฮะทุกคนก็จะประมาณนี้นะจะบอกว่าเมียเนี้ยช่วยดีมากช่วยได้ดีมากนะครับคิดว่าตอนย้ายไปออฟฟิศใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ใช้แบบบ่อยขึ้นมากๆแน่ๆนะฮะทุกคนก็จะเป็นพวกกล่องพัสดุต่างๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็จะเป็นพวกของเหมือนกันที่อันไหนที่เป็นของที่เรายังไม่ได้ใช้หรือว่าของที่เราสต็อกมาแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเปิดขายเนี่ยก็จะตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนส่วน2โต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะของทีมงานนะครับที่นั่งทำงานบนโต๊ะจีนนะฮะตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มียังไม่ได้มีพื้นที่ในการวางโต๊ะขนาดนั้นก็จะมีแค่นี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปมุมนี้และมุมนี้ก็คือโต๊ะทำงานนะครับทุกคนก็จะเป็นโต๊ะทำงานที่แบบ น่าเอ็นดูนิดนึงนะฮะทุกคนแต่ก็นี่แหละไม่มีพวกนี้คือไม่มีเราในวันนี้นะฮะก็มีเครื่องปริ้นอันนี้เป็นใบแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทของเราและสุดท้ายคือมุมที่เรียกว่าค่อนข้างจะสำคัญเลยนะครับทุกคนก็คือมุมทีวีนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเราทำงานบางทีเราก็มีแบบมีกดดันมีเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอะไรสนุกๆดูกับทีมงานอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนก็โอเคต่อไปทุกคนน่าจะรอคอยกันก็คือมุมของห้องนอนของฟาอันนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงและก็ได้
ห้องต่อไปนะครับก็คือห้องที่หลายๆคนอาจจะรอคอยนะครับนั่นก็คือห้องนอนของฟานนั่นเองนะครับบอกเลยว่าฟานไม่เคยเปิดที่ไหนนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ฟานเปิดห้องตัวเองนะปกติก็จะแบบถ่ายให้เห็นแค่แบบบางมุมแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นทั้งหมดเลยนะฮะทุกคนห้องนอนของฟานนะฮะนี่เขินอ่ะไม่เคยโชว์ห้องนอนชาดาอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของฟานนั่นเองนะครับอ่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนทุกคนก็ห้องนอนของฟ้านะครับจะเป็นห้องที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนก็กำลังดีนะครับก็จะเป็นทั้งมุมนอนแล้วก็มุมทำงานต่างๆนะครับทุกคนเอาไว้ถ่ายงานอะไรเงี้ยก็มีนะครับทุกคนก็อ่ะจริงๆห้องนอนของฟ้าเนี่ยจะเป็นห้องที่โอ้โหไม่แน่ใจว่าสามารถหาภาพได้ไหมอ่ะจะเป็นห้องที่แบบปกติเลยอ่ะห้องเหมือนคล้ายๆประตูก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนห้องสตูเลยนะครับเหมือนห้องทำงานเลยนะฮะอันนี้ก็คือทาสีใหม่หมดเลยเห็นไหมเนี่ยตรงขอบประตูเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะมีอินสปิเรชันอยากได้แบบว่าห้องแบบมินิมอลทั้งห้องนะฮะทุกคนอ่ะส่วนแรกนะครับก็จะเป็นตรงนี้ขอบอกก่อนก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ฟันสั่งมาจาก Shopee นะครับทุกคนก็คือว่าตอนห้องตอนมาแรกๆเนี่ยพื้นจะไม่ใช่ไม้อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นอันที่ฟันสั่งมาจาก Shopee จำประมาณทั้งหมดฟันเสียไปประมาณ 5,000 กว่าบาทมั้งเนี่ยพื้นทั้งหมดเนี่ยนะฮะทุกคนก็แบบปูเองนะครับจะเป็นแบบที่เราไม่ต้องใช้ช่างนะเราสามารถที่จะปูเองได้ก็แนะนำเลยใครที่แบบอยากจะรีโนเวทห้องนะครับเราไม่อยากแบบยุ่งยากนะอันนี้ก็ง่ายนิดนึงแต่ว่าจะราคาก็ค่อนข้างสูงสำหรับอันนะครับทุกคนอ่ะมากันที่มุมแรกนะครับก็จะเป็นมุมนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นไปนะครับถ้าเกิดว่าติดตามฝันนะก็จะเป็นเป้าหมายในชีวิตของฝันที่ฝันอยากจะเป็นนะครับอยากจะมีนะก็อันแรกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยให้ทุกคนทายดูดิว่าอะไรอ่ะก็คือการที่อยากมีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับสองก็คืออยากมีเงินเนี่ยก็เอาหน้าตัวเองมาตัดต่อนิดนึงอันนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับแล้วก็รูปบ้านนี่อยากมีบ้านแบบนี้แน่นะโค้ดแล้วก็อยากมีรถสปอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็วันนั้นจำได้ว่าอันนี้จะเป็นเป้าหมายระยะยาวแต่อันนี้จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นก็คือโทรศัพท์ตอนนั้นนะครับก็แปะเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะโทรศัพท์ตัวนี้S21นะครับโอเคต่อไปก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของฝันของอินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็กระเป๋าหลายๆคนก็น่าจะเห็นบ่อยกันแล้วเพราะว่าใช้บ่อยมากแต่ซื้อมาคือรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้คุ้มมากนะครับก็น่าจะมีใบนี้ใบเดียวแหละนะฮะณตอนนี้นะแล้วก็จะเป็นของจุกจิกนะครับที่วางไว้บนนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นราวในการแขวนเสื้อต่างๆนะครับที่แบบเราจะใส่ในแต่ละวันเนาะก็จะมีต้นไม้อันนี้สั่งใน Shopee เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องทําไอน้ํานะครับจริงๆจะมีเครื่องกรองอากาศอีกเครื่องนึงแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนยืมไปเพราะเพื่อนเป็นภูมิแพ้ก็เลยให้เพื่อนยืมไปก่อนนะฮะเหมือนเวลาเราอยู่ในห้องแอร์ใครที่แบบผิวชื้นๆแล้วก็ชอบขัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผิวขัดน้ําอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับที่ซื้อมาเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นมุมทำงานจริงๆตรงนี้มันจะเป็นประตูนะครับทุกคนประตูที่มันมีระเบียงด้านหลังแต่ว่าฟ้าน่ะไม่ค่อยได้ออกเลยก็เลยตั้งมันกั้นไว้เลยแล้วกันไม่ใช้ไม่ต้องอะไรละอันนี้เป็นจอของเสี่ยวหมี่นะครับซื้อมาตอนนั้นเอาไว้แบบเช็คฟุตเช็คคลิปเวลาที่ตัดต่อส่งมาเสร็จก็จะเช็คในนี้ต่อไปก็เก้าอี้ทำงานนะครับจริงๆใครที่แบบว่าทำงานหน้าคอมบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าควรใช้เก้าอี้แบบนี้นะมันดีต่อร่างกายเรากว่านะโอเคต่อไปก่อนที่จะไปโต๊ะเครื่องแป้งนะครับทุกคนซึ่งหลายๆคนก็น่าจะแบบอยากเห็นฟ้านมีอะไรยังไงไปดูห้องน้ำก่อนมาไม่เคยเปิดเหมือนกันห้องน้ำก็จะเป็นแบบจริงๆเนี่ยทาสีเองหมดเลยแล้วก็แปะวอลเปเปอร์เองด้วยนะจะบอกว่าทั้งห้องเนี่ยแปะหมดเลยใช่แล้วอาจจะให้ดูไม่เยอะนะครับก็จะเป็นห้องน้ำฟิลนี้เลยแบบปกติเลยนะฮะทุกคนเนี่ยมีของใช้ต่างๆนะประมาณนี้แล้วกันห้องน้ำต่อไปโต๊ะเครื่องแป้งก็จะประมาณนี้คือจริงๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบบอกหมดเลยว่าแบบชอบอันไหนอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่ได้ไม่ใช่คลิปในการเปิดกรุเนาะแต่ว่าก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันอ่ะเนี่ยก็จะรกนิดนึงอันนี้มีพวกแปรงแต่งหน้ามีเครื่องแต่งหน้ามีขนตาลงขนตาปลอมทุกอย่างเลยใส่ไว้นะครับทุกคนอันนี้ตรงนี้ก็จะมี Don't cry and keep going ก็คือแบบเธออย่าร้องไห้อย่าร้องไห้แล้วก็แบบให้ไปต่อแต่ว่ามันขีดหมดเลยให้เหลือแค่คำว่า go ก็เป็นการสื่อความหมายว่าแบบไปต่อฟีลนี้ก็เลยแบบทุกครั้งที่อ่านก็จะแบบมีไฟนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นอนของฟ้านะครับมีท็อปเปอร์รองแล้วก็ประมาณนี้เลยนะก็ที่นอนปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นโซฟาตัวนี้อันนี้ฟ้านซื้อประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้พันกว่าบาทนี่แหละก็ใช้ได้ดีเลยนะมันจะเป็นโฟมๆหน่อยนะฮะเวลากลับมาจากข้างนอกเนี่ยฟ้าอันจำไม่ขึ้นบนเตียงเลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าตัวฟ้าอันจะยังไม่สะอาดไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะฟ้าอันจะแบบถ้าเกิดว่าตัวไม่สะอาดก็จะไม่ขึ้นเตียงเลยจะมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อน
นั่งแบบหายเหนื่อยให้แบบพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็ค่อยลุกขึ้นแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วก็ทาสกินคงสกินแคร์เรียบร้อยถึงจะมานอนที่เตียงต่อไปเป็นมุมสุดท้ายละก็คือมุมนี้นั่นเองนี่ภูมิใจนําเสนอมากนะครับอ่ะเป็นชั้นวางเนาะด้านบนก็จะเป็นพวกถุงต่างๆนะครับของที่ฟันซื้อมานะครับแล้วก็นี่เป็นโล่แสนซับของเราทุกคนอันนี้คือเคยทำคลิปเปิดไปแล้วทุกคนน่าจะเห็นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือโล่ทองนั่นเองอันนี้โล่เงินฮะทุกคนต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมต่างๆของฟาอันนะครับทุกคนต่อไปมุมชั้นวางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกหนังสือต่างๆนะฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวเองนะครับที่วางเอาไว้นะก็ด้านในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นแบบพวกของจิปาถะเก็บตั้งต่างๆนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะประมาณนี้เลยครับทุกคนก็หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับทุกคนคือไม่เคยทำคลิปเปิดเลยกับการที่ฟันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะเห็นหลังจากที่เห็นคลิปออฟฟิศทัวร์ EP 1ไปแล้วนะครับก็ใครรอออฟฟิศทัวร์ EP 2เนี่ยก็คือวันที่มันครบแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็รอได้เลยนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟันด้วยนะครับคลิปนี้คือดีใจมากเหมือนได้เมาส์มอยได้พูดคุยกับทุกคนไปด้วยอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับคลิปนี้ฟาอันสุดติ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย